ตอนนี้ทางกองทัพบกได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะคะและทางพลโทเกรียงไกรศิรักเมทัพภาคศีก่ก็ออกมายืนยันว่าไม่มีฐานในกองทัพภาคศีก็ไปเกี่ยวข้องแต่ล่าสุดก็มีรายงานข่าวนะคะแจ้งว่าคณะกรรมการสอบสวนจะสรุปข้อเท็จจริงในสัปดาห์นี้ค่ะ เพราะว่านายทหารที่มีการกล่าวอ้างถึงเนี่ยนะคะเป็นถึงระดับผู้บังคับหน่วยทหารม้าในพื้นที่กองทัพภาคสองและเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดได้รับความไว้วางใจจากอดีต,ตแม่ทัพภาคสองคนหนึ่งซึ่งอดีต,ตแม่ทัพภาคที่สองคนนั้นในปัจจุบันก็มาช่วยงานรัฐบาลและพักการเมืองโดยกองทัพบกกำลังให้ทางต้นสังกัดสอบสวนหาข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามที่มีการกล่าวพาดพิงหรือไม่ค่ะอ่าคือจากข้อมูลที่ว่านี่คือ ทหารจากพื้นที่อื่นนะเพราะว่าพักชุมพรภาคใต้นี่กองทัพภาคสี่ดูแลอยู่ค่ะแต่ในข่าวบอกว่าเป็นพื้นที่อื่นกองทัพภาคที่สองภาคสองแล้วก็มีคนชื่อเสตอเข้ามายุ่งเกี่ยวนะคะแต่อันนี้คือภาคสี่เขาก็บอกว่าเขาไม่เกี่ยวแต่ว่าในข่าวเนี่ยก็ไม่ได้กล่าวถึงภาคสี่คือไม่มีทหารกองทัพภาคสี่เข้ามายุ่งในเรื่องตรนนี้นะครับอ่าเดี๋ยวรอดูจากการ กาทำงานของคณะกรรมการที่งกองทัพบ,บกได้ตั้งขึ้นมานะครับข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆจากกระจ่างชัดแค่ไหนอย่างไรนะครับ